วันนี้เรามากับเกมมิ่งโน้ตบุ๊กเจนใหม่ตระกูล Helios 300จากแบรนด์ Predator นั่นเองนะครับซึ่งแบรนด์ Predator เนี่ยก็เป็นเซกเมนต์เกมมิ่งโน้ตบุ๊กระดับไฮเอนด์ของ Acer เขานะครับโดยที่บนตัวเนี่ยมันจะไม่มีโลโก้ Acer เลยแต่ว่าจะตีเป็น Predator ใครอยู่ในวงการเกมมิ่งน่าจะต้องรู้จักกันนะครับเพราะว่าแบรนด์เนี่ยเขาทำทีม e-sport อะไรมากมายเหมือนกันเลยนะฮะตัวนี้นะครับงบประมาณที่ 57,900 นะมากับการ์ดจอ RTX 2070 Max Q นะครับแต่ว่าในบอดี้เดียวกันถ้าคุณอยากได้ราคาถูกกว่านี้จะมีอีกตัวหนึ่งนะฮะ 49,900 นะครับตัวนั้นจะเป็น RTX 2060เอาเป็นว่าวันนี้ผมมากับตัวแรงกว่าแต่โดยรวมแล้วดีไซน์จะเหมือนกันนะครับประสิทธิภาพเป็นยังไงการใช้งานเป็นยังไงตามมาดูกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งและคุณจะไม่พลาดคลิปดีๆจากเราเริ่มที่ดีไซน์ภายนอกกันก่อนเลยนะครับอันนี้ต้องตรงจากใจนะเว็บแรกที่ผมเห็นเนี่ยโครงสร้างอะไรต่างๆแล้วก็รูปลักษณ์เนี่ยมันก็คล้ายๆกับตระกูล Nitro เลยนะครับแต่ถามว่ามันดูดีกว่าไหมแน่นอนว่าดูดีกว่านะครับถึงแม้รูปลักษณ์และโครงสร้างจะคล้ายๆกันแต่ว่าวัสดุตัวนี้เหนือชั้นกว่ามากนะครับงานประกอบอลูมิเนียมอะไรต่างๆที่เขาใช้เนี่ยมันแข็งแรงกว่าตระกูลไนโตรนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหลังที่ฝาหลังเป็นโลหะมีโลโก้ Predator มาตรงนี้จับแล้วดูฟินมากนะครับตัวจอมีโยกได้เล็กน้อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นนัยสำคัญอะไรนะครับโดยที่ texture ด้านหลังเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นอลูมิเนียมแบบที่ค่อนข้างจะไปทางแบบเงาๆหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาคุณจับเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่ามันมีรอยนิ้วมือขึ้นได้ง่ายอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่ามันลื่นมือไหมก็ไม่ลื่นนะผมสามารถหิ้วด้วยมือเดียวได้อย่างที่เห็นตรงนี้เลยนะครับตรงกลางก็มีโลโก้ Predator เป็นไฟ LED สีฟ้าแล้วก็มี LED สีฟ้าเป็นแถบข้างๆ2อันตรงนี้นะครับโดยรวมวัสดุดีนะฮะแล้วก็การเปิดของหน้าจอเนี่ยเปิดได้สุดประมาณนี้ตัวนี้นะฮะเปิดมือเดียวได้ไหมเดี๋ยวลองให้ดูเลยนะครับนิ้วก้อยนิ้วเดียวชึบยังคงสามารถทำได้นะครับนั่นเป็นเพราะว่าโน้ตบุ๊กเซกเมนต์ระดับบนเนี่ยเขาต้องมีการจูนฝาพับมาให้ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับการเปิดมือเดียวนี้ถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งสำคัญมากเวลาคุณแบกของพลุงพลังแล้วเปิดเนี่ยตัวนี้ยังคงสามารถทำได้ไฮไลท์อีกอย่างที่ทำให้โน้ตบุ๊กตัวนี้มันดูดุดันก็คือบริเวณด้านล่างตรงนี้นะครับช่องระบายอากาศของเขาเนี่ยสังเกตดีๆดูแล้วแบบคือเอาใจเกมเมอร์มากเลยฮะอย่างที่เห็นเลยdimension นะครับอยู่ที่ 36.5 คูณ 26 คูณ 2.2 เซนติเมตรน้ำหนักตัวเครื่องนะครับอยู่ที่ 2.2 กิโลกรัมก็ถือว่าไม่หนักนะยังคงสามารถโยนได้แบบพิ้วๆอยู่นะฮะแต่ว่ามันจะมีอีกอย่างหนึ่งที่มันหนักพอสมควรก็คืออะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับ 0.85 กิโลกรัมหรือว่า850กรัมนั่นเองนะครับที่จำเป็นจะต้องวัดอะแดปเตอร์เข้าไปด้วยเพราะว่าตัวนี้สเปคมันแรงนะครับอะแดปเตอร์ที่ใช้230วัตต์นะครับแบตเตอรี่โดยรวมแล้วมันก็ถือว่าอยู่ไม่ค่อยนานเท่าไหร่นะฮะและอีกอย่างนึงเวลาคุณจะต้องการเล่นเกมเนี่ยเรียกประสิทธิภาพของมันให้เต็มที่คุณจำเป็นจะต้องเสียบอะแดปเตอร์ในการใช้งานด้วยเพราะฉะนั้นแล้วก็ลองบวกกันดูนะครับ 2.2 กับ 0.85 ใส่เป้แล้วคุณจะรู้สึกเมื่อยหรือเปล่าบางคนอาจจะคิดว่าโอเคมันก็ไม่ได้เท่าไหร่ก็ถือว่าโอเคนะครับแต่เมื่อเทียบกับเกมโน้ตบุ๊กสมัยก่อนแล้วเนี่ยตัวนี้ก็เบากว่าเยอะแล้วแหละส่วนด้านหน้านะครับกรอบบริเวณนี้จะเป็นพลาสติกนะครับไม่ใช่อลูมิเนียมแต่อย่างใดมีโลโก้ Predator อยู่ตรงบริเวณนี้นะครับบริเวณขอบด้านบนเนี่ยมันจะมีการตัดมุมมาดีไซน์คล้ายๆกับตระกูลไนโตรนะครับแต่วัสดุตัวนี้จะดีกว่าตัวจอเป็นจอขนาด 15.6 นิ้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นเกมมิ่งโน้ตบุ๊กขนาดกลางขนาดมาตรฐานทั่วไปนั่นเองนะครับโดยที่ refresh rate ตัวนี้อยู่ที่144เฮิรตซ์นะครับถือว่าเป็นเกมมิ่งโน้ตบุ๊กระดับ mid to high end นะครับโน้ตบุ๊กปกติทั่วไปอยู่ที่60เกมมิ่งโน้ตบุ๊กระดับเริ่มต้นที่120แล้วก็ตัวนี้จะอยู่ที่144เพราะฉะนั้นจะสูงกว่ามาตรฐานทั่วไปในตลาดอยู่เล็กน้อยนะครับเวลาคุณขยับเมาส์เนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันลื่นไหลกว่าแล้วก็เวลาไปเล่นเกมพวก FPS หรืออะไรก็ตามที่ต้องการสะบัดเมาส์แบบไวๆอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกเป็นธรรมชาติมากกว่าด้วยเช่นกันแผนตัวนี้เป็น IPS นะครับเรื่องมุมมองภาพเนี่ยทำได้ดีไม่ว่าคุณจะมองจากมุมไหนก็ไม่มีสีเพี้ยนนะครับแล้วก็ความเที่ยงตรงถือว่าทำงานได้นะครับดีกว่าโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเกรดมาตรฐานตัวนี้
เอาไปตัดต่อรูปใน Photoshop หรือว่าการตัดต่อวิดีโออะไรอย่างนี้ก็ไม่ทำให้คุณผิดหวังนะครับอาจจะไม่ถึงขั้นเป็นระดับ professional แต่ก็โดยรวมผ่านนะครับสำหรับงานทั่วไปและความสว่างในสตูดิโอตรงนี้ยังถือว่าชนะไฟสตูที่ถมได้แรงอยู่แต่ว่าพอออกไปข้างนอกแดดไม่จัดไหวครับแต่ว่าถ้าแดดส่องตกกระทบตรงๆก็อาจจะไม่รอดเหมือนกันและด้านบนของตัวจอเนี่ยจะมีกล้องเว็บแคมพร้อมไมโครโฟนอยู่นะครับที่ต้องพูดถึงตัวนี้ก็เพราะว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นเกมมิ่งโน้ตบุ๊กแต่ผมตกใจอย่างปกติแล้วเกมมิ่งโน้ตบุ๊กเนี่ยกล้องมันจะไม่ได้เรื่องนะฮะเวลาถ่ายหน้ามันจะออกมาเบลอๆอะไรอย่างงี้นะครับนอยส์กระจายแต่ตัวนี้กล้องมันดีนะครับมันดีพอที่แบบพูดง่ายๆว่าคุณสามารถเอาไปแคสเกมได้เลยอะมาดูครึ่งล่างกันบ้างนะครับตัวนี้ถึงแม้จะไม่ใช่เกมมิ่งโน้ตบุ๊กที่เป็นยูนิบอดี้ดีไซน์แต่โดยรวมแล้วเขาก็ทำมาใกล้เคียงเลยนะครับอย่างที่คุณเห็นเนี่ยถ้าคุณมามองบริเวณฝั่งนี้คุณจะเห็นว่าไอ้ตรงแผงด้านบนกับด้านข้างเนี่ยมันเป็นชิ้นเดียวกันทำให้งานประกอบมันดูพรีเมียมขึ้นไปอีกนะครับบริเวณตรงกรอบนี้มันจะไม่มีรอยต่อนะครับอันนี้ก็คือข้อดีของแบรนด์พรีเดเตอร์ที่เป็นเซกเมนต์ระดับไฮเอนด์ขึ้นมาหน่อยนะฮะส่วนการวางเลเยอร์อื่นๆนะครับก็จะเห็นว่าตัวนี้ให้คีย์บอร์ดมาแบบมาตรฐานฟูลไซส์เลยแล้วก็วัสดุตรงนี้มันจะเป็นอลูมิเนียมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาการวางมือตรงนี้คุณจะรู้สึกว่ามันเป็นเท็กซ์เจอร์ที่ดูพรีเมียมนะครับแต่ถ้ามือคุณมันมีเหงื่อหรือว่ามือคุณเป็นแบบมันๆอะไรเงี้ยก็จะเห็นว่ามีคราบขึ้นมาง่ายหน่อยนะครับอาจจะยังไม่ง่ายเหมือนในพวกโน้ตบุ๊กที่เป็นแบบเท็กซ์เจอร์กึ่งยางนะครับแต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าเลอะพอสมควรแต่ไม่ต้องซีเรียสเพราะตัวนี้มันสามารถเช็ดทองสะอาดได้ง่ายแน่นอนและใช้ไปนานๆก็จะไม่สึกไม่เป็นรอยอะไรง่ายๆด้วยบริเวณด้านบนนะครับตรงนี้คุณจะเห็นว่ามันมีไฟ LED 2อันนะครับเป็นไฟ power แล้วก็ไฟแบตนะครับซึ่งคนส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่ต้องไปสนใจมันมากมายนะครับเวลาเราใช้งานเราก็ดูในวินโดว์ได้อยู่แล้วนะแล้วตรงบริเวณนี้จะเห็นว่ามันมีช่องที่เหมือนกับช่องระบายอากาศแต่เอาจริงผมก็ไม่รู้ว่ามันได้ประโยชน์เท่าไหร่นะเพราะว่าช่องมันก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายนะครับส่วนถัดมาจะมีปุ่มที่เรียกว่าปุ่มเทอร์โบอยู่ตรงนี้ถ้าคุณไม่ได้เสียบปลั๊กคุณกดไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าคุณเสียบปลั๊กคุณกดเทอร์โบเนี่ยมันก็จะทำการบูสต์ประสิทธิภาพตัวการ์ดจอแล้วก็เร่งรอบพัดลมของตัวเครื่องเนี่ยให้มันสูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการระบายความร้อนเวลาเล่นเกมมันจะดีขึ้นนะครับแต่ก็มีข้อเสียนะครับไอ้ปุ่มเทอร์โบเนี่ยถ้าคุณใช้แล้วเปิดโหมดเทอร์โบเนี่ยเสียงมันดังมากนะครับมันดังแบบคือถ้าคุณไม่ได้ใส่หูฟังคุณจะรู้สึกรำคาญเลยแหละเหมือนฝนตกหนักๆข้างนอกเพราะฉะนั้นแล้วควรจะเปิดใส่หูฟังแล้วก็นั่งเล่นที่บ้านนะครับถ้าไปที่สาธารณะไปร้านกาแฟไปห้องสมุดโดนมองแน่นอนซึ่งนอกจากการปรับโหมดเทอร์โบตรงนี้แล้วนะครับคุณสามารถปรับได้ด้วยตัวเองด้วยการเข้าที่โปรแกรม Predator Sense นะครับไม่ยากกดไอ้ปุ่มตรงข้างๆนำล็อกตรงนี้นะฮะแล้วก็จะเห็นว่ามันมีอุณหภูมิโชว์อยู่นะครับมีโหมดโอเวอร์คล็อกกิ้งให้ปรับด้วยแต่คุณต้องเสียบปลั๊กก่อนนะมันถึงจะใช้งานได้นะครับลองดูตรงนี้เห็นไหมมี Normal มี Fast แล้วก็มี Extremeคีย์บอร์ดนะครับอันนี้จะเป็นคีย์บอร์ดแบบ layout full size เลยนะครับซึ่งถามว่าผมชอบไหมอันนี้ผมต้องตอบตรงว่ายังไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่เพราะว่าถึงแม้จะเป็น full size ฟีเจอร์ครบก็จริงแต่ว่า layout เนี่ยผิดแปลกนะครับเมื่อกี้ผมนั่งพยายามพิมพ์ตัวเลขอยู่กดเลข0ทำไมมันไม่ติดสักทีเพราะว่าเลข0มันถูกแทนที่ด้วยปุ่มลูกศรตรงนี้นะครับแล้วก็มันจะกลายเป็นขนาดเล็กอยู่ตรงนี้แทนนะครับถ้าจะให้ดีกว่านี้นะผมมองว่าเขาควรจะเอาลูกศรเนี่ยขยับลงมาข้างล่างแล้วก็เอาปุ่มเลข0ให้มันอยู่ในเลย์เอาท์มาตรฐานนะครับนำล็อกปกติควรจะอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่ามันถูกแทนที่โดยปุ่ม Predator Sense นั่นเองนะครับอาจจะทำให้เวลาใช้แรกๆต้องมีการปรับตัวอยู่พอสมควรนะครับซิมโบลต่างๆก็เช่นเดียวกันนะครับส่วนฝั่งซ้ายนี่ก็ไม่มีปัญหาอะไรมากนะครับทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมนะครับอาจจะมีติเล็กน้อยก็แค่ไอตัวบริเวณตัวหนอนหรือปุ่มเปลี่ยนภาษาหลายคนใช้กันเนี่ยขนาดมันจะเล็กกว่าปกติอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นแล้วเวลาคุณกดก็อาจจะมีพลาดบ้างในช่วงแรกนะครับอื่นๆไม่มีอะไรโดยรวมฝั่งซ้ายโอเคแต่ว่าฝั่งขวาจะต้องปรับตัวเล็กน้อยนะครับไฟ RGB ตัวนี้มีมาให้นะฮะปรับเป็นแบบ4โซนนะครับแต่ว่าพวกเอฟเฟคต่างๆยังคงต้องยอมรับว่ามันยังเยอะไม่เท่าตัว Triton 300นะครับแต่ว่าไอ้ที่ว่าไม่เยอะเนี่ยมันก็เพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วไปแล้วนะฮะลองดูใน Predator Sense อย่างที่ขึ้นตรงนี้ได้เลยนะครับบริเวณปุ่ม WASD คุณจะเห็นว่าบริเวณกรอบข้างๆเนี่ยมันมีการไฮไลท์ให้มันใสหนากว่าปกติอยู่เล็กน้อยนะครับนั่นก็เป็นประโยชน์เวลาคุณแบบต้องการก้มลงมาเห็นไวๆเนี่ยจะได้รู้ว่า4ปุ่มนี้คือปุ่มสำคัญนะครับแล้วก็ตัว W มันจะมีตุ่มกลมๆด้วยแตกต่างกับ F และ J นะฮะ F และ J เนี่ยมันจะเป็นขีดเหมือนคีย์บอร์ดปกติแต่ว่า W เนี่ยจะเป็นตุ่มกลมๆก็สามารถแยกได้อย่างชัดเจนส่วนฟีลลิ่งการใช้งานนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องนานาจิตตังนะครับซึ่งคุณอาจจะชอบหรือว่าอาจจะไม่ชอบก็ได้
ลองไปสัมผัสตัวจริงลองไปกดดูก่อนลองไปพิมพ์สักประโยค2ประโยคนะครับว่าคุณถูกใจมันหรือเปล่านะครับแต่สำหรับผมจากที่ผมรีวิวโน้ตบุ๊กมาเยอะมากๆนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าตัวนี้ฟีลลิ่งมันไปค่อนข้างนิ่มนะครับมันไม่ได้มีแทคทายรีสปอนส์หรือว่าการตอบสนองที่สะใจจะเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณชอบคีย์บอร์ดนิ่มๆชอบที่มันเป็นแบบฟีลลิ่งยางๆย้อยๆหน่อยคุณก็จะถูกใจนะครับเพราะว่ามันใช้งานแล้วไม่เมื่อยนิ้วไม่เจ็บนิ้วนะครับแต่ว่าถ้าคุณต้องการการตอบสนองที่แบบคมๆเนี่ยตัวนี้อาจจะยังไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่ทัชแพดหรือว่าแทร็กแพดด้านล่างนะครับก็มีการไฮไลท์กรอบเป็นโครเมียมเพิ่มความสวยงามนะครับการวางตำแหน่งเนี่ยเอียงมาที่ฝั่งซ้ายอยู่พอสมควรนะครับแต่นั่นเป็นเพราะว่าเรานับตัวนำแผ่นด้วยแต่ถ้าคุณไม่นับนำแผ่นเลยเนี่ยก็ถือว่ามันอยู่ตรงกลางนะครับฟีลลิ่งการใช้งานเป็นยังไงตัวนี้ผมยอมรับว่าดีเลยนะครับไม่ว่ามือจะมีเหงื่อหรือว่ามือจะลื่นคุณก็สามารถใช้งานได้อย่างไม่มีติดขัดการกดแม่นยำด้วยนะครับสามารถกดได้สูงสุดถึงบริเวณประมาณนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคุณไม่ต้องวาง2นิ้วในการใช้งานแต่อย่างใดนะครับเจสเจอร์ใช้ได้ครบความแม่นยำทำได้ดีเพราะว่าเป็น Windows Precision Trackpad ด้วยมาดูพอร์ตการเชื่อมต่อแล้วก็ช่องด้านข้างกันบ้างนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยจะเห็นว่ามีช่องระบายอากาศนะครับแล้วถ้ามองเข้าไปข้างในคุณจะเห็นว่ามันมีแผ่นฟินหรือว่าครีบระบายความร้อนเป็นสีฟ้านะครับตามสไตล์ของแบรนด์ Predator เลยนะครับถัดมาอันนี้จะมีพอร์ตแลนด์ RJ45 นะครับซึ่งเขาต้องทำมาเป็นแบบครึ่งช่องเวลาจะใช้จริงก็ต้องง้างออกเพราะว่าเขาออกแบบให้ตัวเครื่องนั้นมันดูบางนั่นเองนะครับภายในที่ชิปเนี่ยมันเป็นคิลเลอร์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครเป็นเกมเมอร์น่าจะรู้จักกันดีนะครับเพราะว่าคิลเลอร์เนี่ยเขาก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับทำระบบเน็ตเวิร์กให้อุปกรณ์เล่นเกมนะครับส่วนคุณจะเห็นความแตกต่างหรือเปล่าอันนี้ก็นานาจิตตังนะครับส่วนตัวผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรกับตรงนี้มากแต่มีมาให้ก็ดีนะฮะต่อมานะครับจะเห็นว่ามีพอร์ต USB Type A 2ช่องเป็นความเร็วซูเปอร์สปีดนะครับแต่ผมว่าการวางเนี่ยมันชิดกันไปหน่อยนะครับเวลาคุณจะเสียบตั้มไดร์ที่มีขนาดใหญ่เนี่ยก็จะทำให้ช่องข้างไม่สามารถใช้งานได้ไปด้วยนั่นเองนะครับและสุดท้ายก็จะเป็นช่อง 3.5 สำหรับหูฟังนะครับอันนี้ไม่ได้มีแยกมานะ2ช่องหูฟังไมโครโฟนไม่ใช่นะครับเป็นช่องเดียวมาเลยฝั่งขวานะครับอันนี้ก็จะมีช่องระบายร้อนเหมือนกับฝั่งซ้ายเมื่อกี้เลยนะครับแล้วก็ช่องมินิดิสเพลย์พอร์ตนะครับอันนี้ผมก็ไม่ค่อยเห็นใครเขาใช้เท่าไหร่เนาะแต่เขาก็ยังให้มานะครับแล้วก็เป็นช่อง HDMI USB Super Speed รองรับการชาร์จเร็วนะครับถ้าคุณจะใช้คอมเครื่องนี้เป็น power bank คุณก็สามารถเอามือถือมาเสียบชาร์จจากตรงนี้ได้นะครับและสุดท้ายแล้วก็จะเป็นช่อง USB Type C นั่นเอง DC in อยู่ไหนข้างๆไม่มีเพราะว่าตัวนี้ย้ายมาอยู่บริเวณด้านหลังตรงนี้นะครับอยู่กันแบบโดดเดี่ยวเลยไม่มีพอร์ตอื่นอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับก็ถือเป็นเรื่องดีเหมือนกันนะเพราะว่าผมก็ติไปหลายเทปนะสำหรับโน้ตบุ๊กบางตัวที่เขาชอบเอา DC in มาวางข้างๆทำให้เราลากสายพลุงพลังเกะกะด้วยความที่เวลาคุณเล่นเกมคุณต้องเสียบมันตลอดเวลาอยู่แล้วผมมองว่าตำแหน่งที่อยู่ตรงนี้เป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดแล้วครับต่อกันที่ระบบระบายความร้อนนะครับตัวนี้เป็น AeroBlade 3D เป็นเจนที่4แล้วนะครับก็มีการปรับปรุงคุณภาพมาเรื่อยๆนะฮะการคุมความร้อนตัวนี้ถามว่าเอาอยู่ไหมก็เอาอยู่นะครับแต่ว่าเสียงดังพอควรลองดูด้านล่างนะครับคุณจะเห็นว่ามีพัดลมแยกกันอยู่2ฝั่งชัดเจนนะครับซึ่งถ้าคุณมองเข้าไปในพัดลมอีกเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันมีไฟ LED RGB ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ดูอลังการมากขึ้นแต่ว่าตรงนี้ไฟผมมันค่อนข้างสว่างคุณก็อาจจะมองไม่เห็นนะครับโน้ตบุ๊ก High End ก็จะต้องใส่ลูกเล่นเล็กๆน้อยๆอย่างนี้มาให้มันดูสมราคานั่นเองนะครับส่วนด้านบนนะครับก็จะเห็นว่าที่ระบายอากาศเนี่ยมันมีทำสีเงินมาเพิ่มความสวยงามแต่วัสดุตรงนี้จะเป็นพลาสติกนะลำโพงตัวนี้จะอยู่บริเวณด้านล่างตรงบริเวณนี้นะครับมีระบบ DTS นะฮะก็สร้างเสียงจำลองนะให้รู้สึกว่ามันมีมิติมากขึ้นนะครับแต่ตัวนี้นะฮะเสียงคุณภาพเป็นยังไงนะครับความดังเอาไป10เต็ม10เลยนะดังจริงๆนะครับเปิดสุดนี้ก็ห้องใหญ่ๆก็ยังถือว่าเอาอยู่นะครับรายละเอียดเสียงพอมีนะครับแต่ว่าเรื่องเบสนั้นยังตองตรงว่าไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็โทนเสียงเนี่ยด้วยความที่เขาเหมือนมีระบบอีโคไลเซอร์ต่างๆนะครับทำให้มันรู้สึกแบบก้องๆหลอกหูอยู่พอสมควรนะครับชอบไม่ชอบไปลองฟังตัวจริงสเปคภายในตัวนี้นะครับ CPU ที่ใช้เนี่ยเป็น i7-10750H นะครับ6คอ12เทรดไม่ใช่8คอ16เทรดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเกมมิ่งโน้ตบุ๊กตัวนี้ก็ตามชื่อนะครับเจาะตลาดเกมมิ่งเป็นหลักอาจจะไม่ได้เน้นคนตัดต่อมากมายคนที่ชอบตัดต่อเนี่ยอาจจะไปมองตัวที่เป็น8คอ16เทรดนะครับแต่ว่าสำหรับเกมเมอร์6คอ12เทรดก็ถือเพียงพอตอบโจทย์การใช้งานทุกเกมในปัจจุบันและก็อนาคตอีก 2-3 ปีแบบเหลือๆแล้วนะครับความเร็วเหรอฮะตัวนี้ก็ทำได้สูงสุดตามสเต็กของเขานะครับที่ 4,800 เมกะเฮิรตซ์นะฮะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิในการใช้งานขนาดนั้นด้วยนะครับถ้ามันร้อนก็อาจจะไปไม่ถึงแต่ถ้ามันเย็นก็อาจจะไปถึงนะครับแต่โดยรวมแล้วตัวนี้ยังคงรักษาคล็อกสปีดได้นะครับไม่มีอาการเทอร์โมทรอตเทิลแต่อย่างใดนะครับต่อมาในส่วนของเมมโมรีนะฮะตัวนี้จะมีมาที่32 GB นะครับถือว่าเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็
คุณจะเอาไปทำอะไรก็ได้นะเรนเดอร์งานหรือว่าไปทำพวกโมเดลลิ่ง32กิกมันก็เรียกได้ว่าเหลือแบบไกลๆเลยเกมมิ่งโน้ตบุ๊กปกตินะฮะเขาให้มาแบบ16กิกนะครับซึ่งผมก็มองว่าเพียงพอแล้วนะครับแต่ตัวนี้ให้มาถึง32กิกก็อนาคตเหลือเฟือนะครับมาแบบ Dual Channel แล้วด้วยเช่นกันนะครับไม่ต้องอัปเกรดอะไรทั้งสิ้นนะฮะบัส 3,200 นะครับส่วนกราฟิกการ์ดเนี่ยมีออนบอร์ดมาให้นะครับเป็น UHD กราฟิกแล้วก็อีกตัวนึงจะเป็น RTX 2070 Max Q นั่นเองซึ่ง2070 Max Q ตัวนี้มันจะให้ VRAM มาที่ 8GB นะครับผมมองว่า 8GB ถือเป็นทางเลือกที่ดีมากในปัจจุบันเพราะว่าคุณสามารถปรับความละเอียดแล้วก็ดีเทลของตัวเกมได้แบบสุดทุกอย่างนะครับเกมบางเกมอย่างเช่น Red Dead Redemption หรือว่าเกมใหม่ๆบางตัวที่เขาไม่สามารถให้คุณปรับค่าเซตติ้งที่ High S หรือว่า Ultra ได้ถ้าแรมการ์ดจอไม่พอนะครับซึ่งถ้าแรมการ์ดจอคุณมี 8GB แล้วก็จอเป็น Full HD เนี่ยผมมองว่าเหลือปรับสุดได้ทุกเกมนะฮะมาดูการใช้งานจริงและผลคะแนน benchmark กันเลยนะครับอันแรกเป็น 3D mark นะครับที่ผมเน้นตรงนี้ก็เพราะว่าทุกครั้งที่ผมเทสโน้ตบุ๊กเนี่ยผมเทส 3D mark หมดและผลคะแนนมันจะออกมาเป็นตัวเลขนะครับถ้าคุณอยากรู้ตัวไหนแรงกว่าก็เอาตัวเลขนี้ไปเทียบได้เลยยิ่งเยอะคือยิ่งแรงนะครับอันแรกคือ time spy นะครับ time spy นี้ก็คือ DX12 แบบ Full HD นะครับทำคะแนนที่ 6,990 ต่อมาเป็น Port Royal นะครับอันนี้Benchmark ตัวนี้มีแค่โน้ตบุ๊กที่เป็นการ์ดจอ RTX เท่านั้นที่สามารถทดสอบได้เพราะเป็นการทดสอบแบบ Real Time Ray Tracing นั่นเองทำคะแนนที่ 4,092 นะฮะและสุดท้าย Firestrike นะครับก็เป็น DX11 มาตรฐานก็คือเกมส่วนใหญ่จะอยู่ในเซกเมนต์ประมาณนี้นะครับทำคะแนนที่ 15,882 คะแนนก็ถือว่าเล่นได้สบายๆฮะลองเล่นเกมกันบ้างนะครับเกมแรกเริ่มที่ Shadow of Tomb Raider นะครับเพราะว่าเกมนี้มันสามารถใช้ฟีเจอร์ของการ์ดจอ RTX ได้แบบเต็มเปี่ยมก็คือเปิด DXR Real Time Ray Tracing แล้วก็ DLSS Deep Learning Super Sampling เข้าไปได้นะครับ Full HD นะครับผมปรับสุดทุกอย่างเลยนะครับทำเฟรมที่61นะฮะแต่ถ้าคุณไม่เปิด DXR ก็อาจจะมีเฟรมพุ่งไปถึงระดับ90กว่าได้เหมือนกันนะครับต่อมาเป็นเกม Red Dead Redemption 2นะครับเกมนี้จะกินสเปคงั้นทุกอย่างเลยนะครับตั้งแต่ CPU Memory การ์ดจอ Storage นะครับอันนี้ก็ปรับสุดเหมือนกันนะครับ Full HD ประมาณ 56.6 ซึ่งถือว่าลื่นสำหรับโน้ตบุ๊กนะครับเพราะว่าโน้ตบุ๊กบางตัวเกมนี้ไม่สามารถเล่นได้ด้วยซ้ำหรือว่าถ้าจะเล่นได้ก็อาจจะต้องปรับไว้ที่กลางๆนะครับปรับสุดเนี่ยน้อยตัวแต่ตัวนี้สามารถทำได้และยังคงสามารถทำได้ลื่นด้วยนะครับเกมสุดท้ายนะครับเป็น Far Cry New Dawn นะครับปรับสุดเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ Full HD นะ92เฟรมนะครับเหลือเฟือเช่นกันส่วน storage ภายในหรือว่าความจุเนี่ยให้มา1 TB นะครับเป็น SSD จากทาง WD SN730 นะครับใส่มา1ลูกนะแต่ถ้าคุณอยากอัปเกรดเนี่ยคุณก็สามารถใส่ SSD เพิ่มเติมได้อีกหรือว่าใส่ฮาร์ดดิสก์เพิ่มเติมได้อีก2สล็อตเลยทีเดียวนะครับแต่โดยรวม1 TB ผมว่ามันน่าจะเพียงพอสำหรับการเล่นเกมนะถ้าคุณไม่เล่นอะไรมากมายก็เดี๋ยวนี้เกมมันก็ปาไป100กว่ากิกก็มีนะฮะอย่างสปีดที่ทดสอบมาเนี่ยอันนี้ก็จะเห็นว่ามันทำความเร็วได้ระดับ 3,000 กว่าทั้งค่ารีดและก็ค่าไรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ประสิทธิภาพระดับท็อปของตลาดเลยอุณหภูมิตัวนี้เป็นยังไงนะครับ CPU อยู่ประมาณ 80-90 องศานะครับใกล้เคียง Thermal Throttle แต่ว่าไม่ถึงขั้นนั้นนะครับส่วนการ์ดจอนี้เย็นเจี๊ยบนะครับ Run Stress Test ก็ยังอยู่ที่ประมาณ60กว่าๆอยู่นะครับบริเวณตัวเครื่องนะครับถือว่าทำได้ดีเลยทั้งบริเวณที่รองข้อมือแล้วก็ WASD แล้วก็บริเวณที่ร้อนที่สุดก็ยังไม่มีอะไรที่รู้สึกว่าร้อนแต่อย่างใดถึงแม้ว่า texture มันจะเป็นโลหะก็ตามนะครับแต่ถ้าคุณสังเกตในรูปวิดีโอเนี่ยคุณจะเห็นว่าบริเวณด้านข้างเนี่ยมีลมร้อนที่ปล่อยออกมาชัดเจนเลยราคาตัวนี้อย่างที่ว่าไปนะครับประมาณ 57,000-58,000 นะครับเมื่อเทียบกับตระกูล Triton 300แล้วก็จะถูกกว่าเล็กน้อยนะครับแต่ผมยอมรับว่าส่วนตัวผมชอบตระกูล Triton 300มากกว่านะครับซึ่งสเปคอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะพอๆกันต่างกันแค่บอดี้ภายนอกเป็นหลักนะครับแต่ว่าตัวนี้ถามว่าแรงไหมมันแรงนะครับสำหรับการเล่นเกมเนี่ยมันเอาอยู่แบบปรับสุดสบายๆตอนนี้และก็อีก 2-3 ปีข้างหน้าผมมั่นใจว่ามันก็ยังไหวนะครับแต่ก็สำหรับสายตัดต่อเนี่ยอาจจะรู้สึกขัดใจอยู่เล็กน้อยเพราะว่าเราอาจจะอยากได้ CPU ที่มันเป็น8คอร์16เทรดแบบ10875อะไรเงี้ยเนาะแต่ตัวนี้มันจะให้มาแค่6คอร์12เทรดนะครับซึ่งก็ตามเซกเมนต์เขานะครับเขาเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่ง6คอร์12เทรดก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะครับขนาดของตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นขนาดกลางนะครับไม่ได้บางอะไรมากหรือว่าไม่ได้หนาจนเถอะทะนะครับนั่นก็ทำให้ระบบความร้อนของเขานี้ก็มีพื้นที่ในการ
ระบายความร้อนแล้วก็เป่าลมอยู่พอสมควรคุมอุณหภูมิตัวนี้คุมได้อยู่เลยนะครับแต่ต้องยอมรับว่าถ้าคุณเปิดโหมดเทอร์โบเนี่ยเสียงมันดังจนน่ารำคาญได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนำว่าถ้าไม่ซีเรียสว่าเฟรมจะต้องแบบดีที่สุดปรับไปที่ออโต้จะดีกว่า